สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าก็มาต่อกันนะครับกับโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือลพบุรีปากน้ำโพสำหรับรถไฟทางคู่สายเหนือช่วงลพบุรีปากน้ำโพก็มีระยะทาง145กิโลเมตรนะครับเราก็แบ่งออกเป็น2สัญญานะก็มีสัญญาที่1นะครับบ้านกลับโคกกระเทียมแล้วก็สัญญาที่2ท่าแคปากน้ำโพเดี๋ยวคลิปนี้เรามาต่อกันที่สัญญาที่2นะครับตอนนี้ผมเดินทางออกมาจากสถานีบ้านตาครีเดี๋ยวคลิปนี้เราไปสิ้นสุดกันที่สถานีนครสวรรค์ลอดมานะครับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟออกมาจากสถานีบ้านตาครีนะครับก็มีการวางหมอนไว้นะครับเรียงกันไปนะสำหรับสัญญาที่2นะครับก็จะมีระยะทาง116กิโลเมตรนะเริ่มต้นนะครับที่สถานีท่าแคลพบุรีแล้วก็ก่อสร้างตามแนวรถไฟเดิมนะครับคือคู่กันไปนะครับกับรถไฟสายเดิมที่สร้างอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็สร้างคู่กันนะครับเพื่อที่จะทำให้การเดินทางรวดเร็วนะครับไม่ต้องมาหลบหลีกกันการก่อสร้างก็มีปรับปรุงสถานีเดิม10สถานีแล้วก็สร้างสถานีใหม่ขึ้นมาอีก8สถานีก็มีทั้งก่อสร้างสะพานกับรถสะพานเลี้ยวสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็สะพานรถไฟนะครับข้ามทางระบายน้ำมาถึงนะครับสถานีดงมะกุก็มีการนะครับทำชานชาลานะชานชาลาที่สร้างใหม่นะครับก็จะเป็นชานชาลาแบบสูงเดี๋ยวเขาก็จะสั่งซื้อรถไฟเข้ามาใหม่นะครับรถไฟก็จะเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นที่ใช้กับชานชาลาสูงๆนะครับปัจจุบันนี้ก็มีรถไฟที่เป็นแบบรถไฟเก่าๆนะครับก็จะมีชานชาลาต่ำๆนะเวลาไปชานชาลาสูงนะครับก็จะต้องมีการปรับแต่งกันนะครับถ้าเกิดเป็นรถไฟกระบวนเก่านะไม่ปรับแต่งก็นำบันไดไปพาดนะครับแต่ต่อไปก็จะมีรถไฟรุ่นใหม่เข้ามานะครับก็จะใช้กับชานชาลาสูงได้เลยตรงนี้ก็เป็นนะครับสะพานรูปเกือกม้านะนะครับตรงนี้ก็เป็นวัดอะไรนะครับวันนั้นเพื่อนสมาชิกแจ้งมานะผมก็จำไม่ได้ดีนะครับ
มีนะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่มากเลยนะครับสีทองเหลืองอร่ามมองเห็นชัดนะครับมองเด่นแต่ไกลเลยนะวันนี้ฟ้านะครับแจ่มใสนะวันนี้ไม่มีฝนนะครับการเดินทางกับขบวนรถไฟนะครับ201นะครับผมเดินทางกับขบวน201จากกรุงเทพนะครับสถานีหัวลำโพงนะรถไฟขบวน201เนี่ยเขาจะไปพิษณุโลกนะครับส่วนผมก็จะไปลงที่สถานีนครสวรรค์ยังไงตอนนี้นะครับเดินทางตรวจเช็ครถไฟให้ดีนะครับบางทีหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ผิดพลาดได้นะครับยังไงตรวจสอบให้ดีนะครับมีหลายขบวนนะครับหรือบางขบวนยังไม่ได้วิ่งนะครับบางขบวนก็หยุดไปยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวจะผิดพลาดนะเรื่องการเดินทางนะครับก็มาถึงสถานีหัวหวายรถไฟทางคู่สายเหนือจริงๆเขาจะในสัญญาจริงต้องเสร็จในเดือนมกราคม2564นะครับเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยเขาขอขยายเวลาตอนนี้ทางการรถไฟนะครับเขาก็อยากให้เสร็จนะครับทั้งหมดเลยนะตอนนี้ก็ดีเลย์ช้ากันไปหมดเลยสายใต้และอีสานนะครับสายเหนือทั้ง3เส้นทางก็ล่าช้าไปกว่าแผนนะครับแต่ว่าก็จะพยายามให้เปิดใช้ได้ในปี2565นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะมีสายไหนได้เปิดตรงบ้างนะครับก็คงต้องมีอาจจะมีบางสายที่เปิดได้ตามกำหนดที่ขยายออกไปนะครับบางสายก็ดูเหมือนจะไม่ทันนะครับยังมีอีกเยอะมาเจออีกสถานีหนึ่งนะครับตอนนี้มาถึงสถานีหนองโพนี่ก็ทำชานชาลานะครับยาวเลยนะชานชาลาแบบสูงนะครับก็มีการปรับปรุงสถานีแล้วก็มีการสร้างสถานีใหม่นะครับสำหรับเส้นทางรถไฟทางคู่สายเหนือก็ผ่านมาแล้วครับมีรถทำทางนะครับรถลงหินบ้างนะรถขนรางรถไฟ
ก็มีการวางหมอนนะครับเรียงกันไว้นะก็สลับการทำคันทางนะครับมาถึงสถานีหัวงิ้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆ นะครับได้เห็นภาพรวมนะการก่อสร้างนะครับมองแล้วก็บางทีก็จะได้ทราบนะครับว่ารถไฟทางคู่สายเหนือนะในช่วงที่ผมทำอยู่นี่ก็เป็นในช่วงสัญญาที่2นะครับท่าแคนะครับปากน้ำโพนะอันนี้ผมก็ทำแบ่งคลิปมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ท่าแคนะเดี๋ยวจะไปถึงนครสวรรค์นะครับก็มาดูภาพรวมกันนะครับว่าการก่อสร้างเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับจะได้มองเห็นว่าจะสามารถเปิดใช้ได้ตามกำหนดหรือเปล่านะครับสลับกันไปนะครับวางหมอนบ้างวางรางบ้างบางจุดก็มีหมอนมีรางแล้วก็ลงหินแล้วนะครับนะครับจุดนี้ก็วางหมอนไว้ก็มาเจอนะครับสถานีเนินมะกอกนะอันนี้ก็เป็นรถที่เขาขนรางนะครับสำหรับก่อสร้างเนี่ยทางรถไฟเดินทางออกมาจากสถานีเนินมะกอกนี่ก็มีวางหมอนนะครับวางรางไว้
ก็บรรยากาศในตัวรถที่ผมเดินทางมานะครับอันนี้ก็เป็นห้องโดยสารนะผู้โดยสารก็ลงไปหมดนะครับตอนนี้ก็ว่างๆใกล้ปลายทางนะครับเขาจะไปสิ้นสุดนะครับขบวน201ที่ผมนั่งมาเนี่ยก็พิษณุโลกนะครับช่วงนี้ผู้โดยสารก็ลงไปเรื่อยนะก็ลงไปเยอะๆก็ช่วงสระบุรีนะครับก็ทยอยลงไปเรื่อยๆเกือบจะถึงนครสวรรค์นะครับก็จะเหลือน้อยลงมาถึงสถานีเขาทองมีสะพานข้ามทางระบายน้ำนะครับก็มีสะพานข้ามหลายจุดอันนี้ก็เป็นสะพานรูปเกือกม้าก็ทำคันทางแล้วก็วางหมอนไว้นะครับสถานีหน้าก็เป็นสถานีนครสวรรค์ตรงนี้เขากำลังสร้างสะพานข้ามทางรถไฟครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงสถานีนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวยังไงจบคลิปรถไฟทางคู่นะครับไว้เท่านี้นะครับพามาชมความรุ่งหน้ากันนะครับตั้งแต่ช่วงลพบุรีนะนะครับแถวบ้านกลับมาท่าแคแล้วก็จนมาถึงนครสวรรค์ผมเดินทางมากับขบวนรถ201
ออกมาจากกรุงเทพหัวลำโพงก็ในเวลา9นาฬิกานะครับ25นาทีอันนี้มาถึงประมาณ15นาฬิกา25นาทีขบวน201ก็จะเดินทางไปสิ้นสุดที่สถานีพิษณุโลกนะครับก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและรับชมคลิปวิดีโอชุดรถไฟทางคู่สายเหนือไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ